มาตรการของทาง IMF นะครับที่เข้ามาใช้ประยุกต์ใช้กับเราในช่วงนั้นเนี่ยมีหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์มากว่าอาจจะเป็นการจ่ายยาที่ผิดของ IMF ทางคุณธนิสาเห็นด้วยไหมครับค่ะเห็นด้วยค่ะครับเพราะว่าเขาคือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเข้าไปเห็นปัญหาจากหลายๆที่ครับแล้วเขาก็เลยแทบจะเหมาเอาว่าไอ้ที่เราเจอเนี่ยปัญหาที่เราเจอมันก็คงเหมือนกับหลายๆที่ที่เขาเห็นนะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่อย่างในยุคนั้นเนี่ยปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหรือปัญหาภาคสถาบันการเงินที่เกิดเยอะเนี่ยก็คือที่ลาตินอเมริกานะคะแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจตรงนั้นเนี่ยเกิดเพราะว่ารัฐบาลใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่มีวินัยทางการคลังนะคะเพราะปัญหามันมาจากภาครัฐการขาดวินัยทางการคลังแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะของเขาเนี่ยพอขาดวินัยทางการคลังเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องแก้เนี่ยก็คือรัฐบาลก็ต้องรัดเข็มขัดครับแล้วก็นโยบายการเงินเนี่ยก็ต้องเข้มงวดนะคะก็คือทำยังไงที่จะให้เศรษฐกิจที่เคยเฟื่องฟูเนี่ยหดตัวลงมาอยู่ในระดับที่มันไม่มากเกินไปนะคะไม่ขยายตัวมากเกินไปเนี่ยแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเขาก็เอาไอ้มาตรการพวกนี้เนี่ยมาใช้กับเรานะคะซึ่งมันไม่ใช่ของเราเนี่ยหนี้มันเป็นหนี้ของภาคเอกชนทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ภาครัฐของเราจริงๆในแง่ของการคลังเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวินัยทางการคลังค่อนข้างดีนะคะตั้งแต่ในอดีตเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันทีนี้พอเราถูกเราเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยก็ต้องมันก็ไม่มีทางออกนะคะเจ้าหนี้เขาบังคับเนี่ยเราก็ต้องทำนะคะนั้นเป็นเรื่องที่บอกว่าทางนโยบายการคลังเนี่ยก็ต้องเป็นการรัดเข็มขัดทำให้เกินดุลนะคะ 3% ของ GDP แล้วก็นโยบายการเงินก็เหมือนกันก็ต้องรัดเข็มขัดสุดๆแล้วตอนนั้นดอกเบี้ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณ 21% ครับอัตราดอกเบี้ยขณะนี้เนี่ยธุรกิจดีๆก็อยู่ไม่ได้นะคะทีนี้แนวคิดของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเอานโยบายเข้มงวดลักษณะแบบนี้มาใช้เนี่ยดึงดอกเบี้ยให้มันสูงขึ้นมันก็จะเป็นการจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังเอาเงินมาลงทางนี้นะคะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เดิมอยู่เนี่ยทางภาคเอกชนเนี่ยนะคะเจ้าหนี้เดิมอาจจะบอกว่าดอกเบี้ยดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยโรเวอร์ไปยังไม่เอาเงินออกไปนะคะซึ่งเดี๋ยวคิดว่าไอ้แนวคิดแบบนั้นเนี่ยจริงๆมันนาอีฟอะนะคะเพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นห่วงเงินต้นอย่าว่าแต่ดอกเบี้ย20%เลยถึงจะ40-50%เดี๋ยวก็คิดว่าเขาคงปลอดภัยไว้ก่อนก็คือเอาเงินออกไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ เป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ เขาก็ใช้สูตรนี้แหละไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาในอินโดนีเซียด้วยจนกระทั่งพอเกิดเหตุที่เกาหลีตอนนี้เริ่มรู้ตัวว่าแนวทางนี้คงจะผิดแล้วมันจะผิดแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยนะคะถึงได้มีการปรับแก้ตั้งแต่ตอนเข้าไปแก้ปัญหาที่เกาหลีแต่ไอ้นโยบายพวกนี้นี่ทำให้ เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะยังคิดว่าปีนั้นรุ่งขึ้นเนี่ยเรา GDP เนี่ยติดลบ10% ค่อนข้างจะเยอะค่ะค่อนข้างเยอะจริงๆก็อันนี้ก็เป็นข้อเตือนสตินะคะว่าอย่าเป็นหนี้ใครเลยเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าพอเราตกอยู่ในกำมือของเจ้าหนี้แล้วเนี่ยลำบากค่ะเขาจะให้เราทำอะไรถึงแม้เราจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยได้